คุณโอนผิดมาเราไม่ได้ขอร้องให้คุณโอนนะคะคุณโอนผิดมาแล้วเราไม่ได้ว่าจะไม่รับผิดชอบหรือเราจะไม่โอนคืนให้แต่ขอโอนคืนวันละบาทได้ไหมคะใช่ใช่มาไก่เกี่ยเลยว่าจะคืนเขาไหมจะโอนคืนวันละ20บาทนะคะแล้วก็ไอ้เดี๋ยวทิ้งเลขบัญชีไว้ด้วยนะคะมีการโอนเงินผิดบัญชีนะครับเมื่อมีการโอนเงินผิดบัญชีแล้วต้องทำอะไรบ้างก็คือ1ต้องไปแจ้งเรียกได้ว่ากลายเป็นประเด็นที่ชาวเน็ตให้ความสนใจไม่น้อยเลยทีเดียวครับคุณผู้ชมครับภายหลังที่เพจ Facebook อยากดังเดี๋ยวจัดให้รีเทิร์นพาร์ท7ครับได้มีการรับเรื่องร้องเรียนจากผู้เสียหายหนุ่มรายหนึ่งครับพร้อมกับเล่าเรื่องราวว่าเขาโอนเงินผิดไปยังบัญชีผู้หญิงคนหนึ่งที่อยู่กำแพงเพชรเป็นจำนวนเงิน 6,000 บาทซึ่งหลังจากวันโอนได้ไปลงบันทึกประจำวันไว้ที่โรงพักคอหงหาดใหญ่และได้ไปแจ้งกับธนาคารกรุงเทพสาขาสงขลาธนาคารก็ได้ให้เบอร์โทรศัพท์ผู้หญิงคนนั้นแล้วโทรไปแต่สามีของเขารับสายบอกว่าแฟนไม่อยู่ทำงานออกกะดึกอยู่โรงงานน้ำตาลในกำแพงเพชรธนาคารเลยแจ้งว่ารบกวนให้แฟนโอนกลับมาได้ไหมซึ่งเขาก็ได้บอกว่าให้โทรไปคุยกับภรรยาของเขาเองหลัง2ทุ่มหลังจากวางสายธนาคารกรุงเทพสาขาสงขลาบอกจะติดต่อสาขากำแพงเพชรให้แจ้งผู้หญิงคนนั้นมาเซ็นยินยอมให้ภายใน2อาทิตย์ให้ผู้เสียหายติดต่อกลับไปที่ธนาคารเช็คดูอีกครั้งหลังจากนั้นธนาคารก็ให้เบอร์เขามาในคืนนั้นผู้เสียหายกับแฟนโทรไปเขาก็ไม่รับเว้นมาประมาณ2วันโทรไปเขาก็ไม่รับอีกผู้เสียหายเลยให้แฟนโทรไปปรากฏว่าสามีเขารับพอขอสายภรรยาเขาบอกว่าไปตลาดและวางสายผู้เสียหายก็เลยตัดสินใจโทรไปถามธนาคารว่าเงินยังอยู่ในบัญชีเขาอีกไหมปรากฏว่าเขากดออกมาแล้วหลังจากนั้นก็โทรติดต่อเขาไม่รับสายอีกเลยส่วนเหตุการณ์ในคลิปเป็นบ้านของคู่กรณีหลังจากผู้เสียหายสืบทราบที่อยู่จึงให้น้องติดตามไปและไม่พบตัวคู่กรณีแต่เจอแม่ของคู่กรณีแม่ของเขาได้โทรไปหาให้คุยกันเขารับสายแต่บอกว่าเขาไม่ผิดโอนมาให้เองจะผ่อนให้วันละบาท20บาทเหตุการณ์จึงเป็นไปตามคลิปไปฟังคลิปบางช่วงบางตอนกันครับตอนคุณโอนผิดมาเราไม่ได้ขอร้องให้คุณโอนนะคะคุณโอนผิดมาแล้วเราไม่ได้ว่าจะไม่รับผิดชอบหรือเราจะไม่โอนคืนให้แต่ขอโอนคืนวันละบาทได้ไหมคะอุ๊ยทำไมเป็นแบบนั้นน่ะลูกเงินเขาว่าหนูเอาของเขามาใช้อ่ะแล้วหนูจะมาใช้คำพูดนี้ไม่ได้นะอันนี้เราไม่ได้บอกว่าคุณโอนมาด้วยเสน่หาหรืออะไรยังไงเราไม่รู้นะคะอันนี้เราไม่รู้หรือว่าคุณจะโอนมาผิดหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ของคุณเราไม่ได้บอกว่าเราชดใช้ค่ะจะวันละ10บาทก็ได้ค่ะหรือ20บาทก็ได้ค่ะหนูเงินตกข้างทางคนเดินมาเก็บเขายังผิดกฎหมายเลยลูกอันนี้เขามีหลักฐานทุกอย่างแล้วหนูจะไม่คืนเขาหรอไม่ได้บอกว่าหนูจะไม่ชดใช้นะคะหนูชดใช้ค่ะแล้วหนูจะคืนเขายังไงลูกหนูเอาของเขามาเป็นบอกแล้วค่ะหนูบอกแล้วค่ะหนูจะคืนเขาวันละบาทหนูพูดไปแล้วค่ะถ้าอันนี้พี่มาขอคุยขอเจรจาใช่ใช่มาไก่เกี่ยเลยว่าจะคืนเขาไหมจะโอนคืนวันละ20บาทนะคะแล้วก็ไอ้เดี๋ยวทิ้งเลขบัญชีไว้ด้วยนะคะถ้าอย่างนั้นพี่วันละ20ไม่ได้อ่ะค่ะเราจะรอเป็นปีไม่ได้เนาะเกี่ยวกับเรื่องนี้ครับทางด้านทนายเดชากิตติวิทยานันท์ครับก็ได้ออกมาพูดในเพจทนายคลายทุกข์โดยระบุข้อความว่าโอนเงินผิดบัญชีผู้รับโอนบอกขอผ่อนวันละ 10-20 บาทได้ไหมพี่น้องคิดอย่างไรถ้าไม่คืนมีความผิดฐานยักยอกคุกไม่เกิน1ปี6เดือนพร้อมกับอัดคลิปให้ความรู้เรื่องราวดังกล่าวไปฟังคลิปบางช่วงบางตอนครับเมื่อมีการโอนเงินผิดบัญชีแล้วต้องทำอะไรบ้างก็คือ1ต้องไปแจ้งอายัดกับธนาคารทันทีเลยอันที่2แจ้งตำรวจหลังจากนั้นตำรวจก็จะทำเรื่องถึงธนาคารก็ต้องทำเรื่องอายัดทันทีอันนี้หลักกฎหมายง่ายๆสั้นๆพอหลังจากนั้นตำรวจก็ต้องออกหมายเรียกนะผู้กระทำความผิดมารับทราบข้อกล่าวหาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะครับผู้กระทำความผิดนะใครก็แล้วแต่ได้รับเงินที่เขามีการนะโอนผิดบัญชีมาเนี่ยนะมีหน้าที่ต้องคืนเขาทันทีถ้าไม่คืนก็จะมีความผิดฐานยักยอกทรัพย์สินหายตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา352วรรค2ผู้ต้องหาเนี่ยจะบอกว่าขอผ่อนวันละ10บาท20บาทไม่ได้นะครับเงินคนอื่นนะครับคุณเอาไปใช้ถือว่าคุณทุจริตเพราะคุณรู้อยู่แล้วไม่ใช่เงินของคุณเพราะฉะนั้นรีบเอาเงินมาคืน
นะถ้าไม่เอามาคืนตำรวจก็ต้องออกหมายเรียกร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แธงส์แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ